พี่โบนี่รู้สึกว่าขายเสื้อผ้าอยู่แล้วด้วยใช่ครับขายเสื้อผ้าอยู่ที่เซ็นทรัลเป็นไงผมบอกนะว่าทุกคนอย่างนี้พี่ก็ค่อนข้างจะแบบว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับจตุจักรเยอะแยะเลยดิรู้เยอะครับแต่ไม่รู้ว่าแบบยามชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอ๋อเหรออันนี้ถ้าพี่รู้พี่คงน่ากลัวมากเลยนะแสดงว่าเดินจตุจักรแสดงว่าต้องรู้อะไรบางอย่างที่เราต้องทำวันนี้แน่เลยเรียกตัวเองว่าเป็นเด็กแนวได้ไหมเนี่ยได้หลายแนวค่ะแล้วแต่อารมณ์ถ้าอารมณ์ดีอารมณ์ดีแต่งฮิปปี้ฮิปปี้ถ้าอารมณ์ไม่ดีแต่งฮิปสเตอร์ถ้าไหนจตุจักรเนี่ยพี่คิดว่ามันมีอะไรดีบ้างเจ๋งตรงไหนชอบไปซื้อเสื้อผ้าที่นั่นเพราะว่าเสื้อผ้าอย่างเช่นแบบมือสองเงี้ยถ้าเราไปเนี่ยถ้าเราชอบตัวเนี้ยซื้อปุ๊บรับรองไม่มีซ้ำแน่นอนไม่มีซ้ำแน่นอนกางเกงในด้วยป่ะมือสองไม่นะไม่หรอไม่ชอบมือสามมือสี่ไปเลยจะชอบพี่บอกจตุจักรมีดีอะไรบ้างที่อยากรู้มีเสื้อผ้าที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้มีอาจจะมีโซนกางเกงในมือสองมีกางเกงในมือสองเคยใช้บริการอยู่ทำให้ดูเหมือนมีเพื่อนตลอดเวลาใช้ปุ๊บใช่ป่ะมีกลิ่นคนอื่นด้วยเอ๊ะอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าวะวันนี้เรามีคำถามอยู่เพราะว่ามีของรางวัลอยากแจกคำถามง่ายมากๆเลยเราน่าจะตอบได้กติกาของเราก็คือผมจะถามคำถามคุณจะมีเวลาตอบภายใน5วินาทีเกี่ยวกับสวนจตุจักรถ้าพี่ตอบถูกมีของรางวัลให้ด้วยเราเชื่อว่ารางวัลเนี่ยพี่น่าจะชอบแหละยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับผมถ้าเกิดรางวัลไม่ยิ่งใหญ่นี่อาจจะแบบแกล้งตอบผิดนะขอคนที่พี่คิดว่าเจ๋งที่สุดเลยฉลาดที่สุดในวงเลยอ่ะนี่แขกบอกว่าเหมียวอาจจะให้พี่แขกตอบเหมียวได้แหละลูกโอเคเป็นหมิวนะครับผมเดินสวนจตุจักรมั้งเปล่าเดินนะคะเดินเดินช่วงไหนจริงเหรออ้าวง่ายง่ายเลยของแบบนี้ต้องรู้แน่แน่รู้แน่แน่เพราะเดี๋ยวคำถามเราจะเกี่ยวกับเรื่องของสวนจตุจักรนั่นเองโอเคคำถามมีว่าสวนจตุจักรมีทั้งหมดกี่โครงการครับผม5วินาที5 4ฟังคำถามให้ดีพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมค่ะคำถามเรามีอยู่ว่าสวนจตุจักรมีทั้งหมดกี่โครงการครับผมปกติเที่ยวสวนจตุจักรปะไม่เที่ยวค่ะไม่ได้ไปจะตอบได้หรือเปล่าอาจารย์เอาไปเลยแล้วกันเที่ยวบ่อยอาจจะเปลี่ยนคนไหมอ่ะไม่ไปบังคับหรือว่าเต็มใจมาได้หมดครับโอเคคำถามมีอยู่ว่าสวนจตุจักรมีทั้งหมดกี่โครงการครับผม5 4 3 5วินาทีให้เวลาคิดแค่5วินาทีโอเคนะพร้อมไหมโอเคนะไม่พร้อมขอต่อเวลาได้ไหมไม่ได้5 4 3 5 4 3 2 1ตอบครับ200โครงการค่ะ200โครงการนะครับผมเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นทวีปเลย5 4 3 2 1ตอบครับ42โครงการ42โครงการนะครับผมมั่นใจหรือเปล่าไม่มั่นใจ31มั้งฮะ31โหวิขาของจริงอ่ะโหนี่เด็กสวนนี่นาสักจรวด34อ่ะ34คืออยากหาเศษมากเลยนะผมหาเศษหาเลยตลอดเลยนะ5 4 3โอ้โหมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่พอดีเมื่อกี้พี่เสิร์ช Google ไงเดี๋ยวอะไรกันวะเพิ่งถาม5วิทันได้ไงเนี่ย27โครงการเดี๋ยวมีใครบอกอะไรหรือเปล่ามีคนแอบคิดมาใครอ่ะพี่โบวะพี่โบวะเฮ้ยอาจารย์สวนจริงปะเนี่ย200เลยใหญ่เลยกระเป๋าไปช้อปปิ้งบ้าง60ค่ะตอบไปแล้วอ่ะ200กับ60เลยให้2อย่างเลยนะเพราะว่าทั้ง2คำตอบเป็นคำตอบที่ผิดครับ31เป็นคำตอบที่ผิดค่ะด่าเพื่อนว่าอะไรนะไอ้โง่34เป็นคำตอบที่เท่ครับใครจะไปดูว่าจะมีกี่โครงการเออใครจะไปรู้นะคะ42โครงการนะครับผมมั่นใจหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจแบบนี้ก็เป็นคำตอบที่ที่ผิดครับโอ้ให้ตายเหอะเสียดายนะเสียดายใกล้เคียงมีคำตอบไหม32ผิดอีกกับพี่ให้ถ่ายดู50นี่ผลลัพธ์50110โอ้พี่พร้อมข้าวโพดแล้วแหละไม่ใช่ตัวจักพี่โบตอบมาว่า27เป็นคำตอบที่27เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องค่ะถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยพี่ครบได้เนี่ยไม่ไหวเลยใช่เปล่าพี่เพื่อน
ามดีกว่าวันนี้มางานตั้งใจมาดูบูมบูมแคทเหรอใช่ค่ะชอบใครคะชอบนักร้องนามค่ะ X X X อ๋อสวยว่าชอบสาว X แล้วเรา X ก็ Y ค่ะไม่ Y เออได้อยู่ได้สาว Y นะจ๊ะคนเนี้ยชอบมากเลยปกติรู้จักบูมบูมแคทอยู่แล้วรู้จักไหมเคยดูเขาเล่นสดมาก่อนยังค่ะครั้งแรกเลยเพราะว่าเพื่อนชวนมาเพื่อนชอบมากอ๋อเพื่อนบอกว่าชอบเพราะอะไรอ่ะผู้หญิงที่อยู่ในวงเนี้ยเซ็กซี่มากอ๋อชอบบูมบูมแคทเป็นผู้หญิงที่ชอบอะไรเซ็กซี่ๆอ่ะใช่ค่ะคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ป่ะไม่นะระดับความเซ็กซี่10ให้เท่าไหร่10ลบได้ป่ะโอ้ยเธอทำไมถ่อมตัวแบบนี้ไม่จริงอ่ะดูการแต่งตัวของนางดูแพนไปเลยนะครับที่สะดือโบ๋ๆรอไม่ใช่เซ็กซี่จะตายคอนเซ็ปต์ร้านคืออะไรพี่เมามาต้องเมาถ้ามาไม่เมาแสดงว่ามาไม่ถึงโอ้ยมันเคยเห็นอ่านแคปชั่นบ่อยๆอะไรนะคนเหงามาให้มาเมาดูแลโบ๋เลยโบ๋คิดโบ๋คิดโบ๋คิดอันนี้ส่วนตัวละนี่คือพี่โบ๋คือสายพี่โบ๋ละร้านพี่มีอะไรดีบ้างส่วนมากก็มีแต่ผู้หญิงหน้าตาดีผู้ชายที่ชอบผู้หญิงหน้าตาดีก็ต้องมาพี่บุ๊กนี่มาทุกวันอาทิตย์นึงมา8วันอะ่ะ ก็ง่ายๆว่าบุ๊กมาคนเดียวแต่กลับเป็นคู่ยังไงล่ะเป็นปาร์ตี้มันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับผมเป็นว่านะคะมีคนตอบคำถามของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการตอบคำถามที่ดีโอ้โหฉลาดสุดๆเราเสียได้บัตรอะเราไม่ให้หรอกเอาจริงเราแอบเก็บกลับคืนหมดทุกคนเลยจริงเหรอตอนทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะงงเราจะไปคนเดียวเราจะชวนเพื่อนๆของเราไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะมาเมาบาร์นะครับผมถูกต้องค่ะใครมาไม่เมานะคะให้รู้เลยเก่งไม่เมาเนี่ยเจ้าของร้านไปชนยันแก้วอะเออต้องเมานะต้องเมายิ่งผู้หญิงนี่เมาแน่นอนนะคะมีคนเลี้ยงเหล้ามีคนเลี้ยงเหล้านี่เขาบอกเป็นบ้านของพี่บุ๊กเลยอ่ะใช่ครับผมร้านนี้เจ๋งมากๆเลยอยู่ในโมทีนนะฮะเจ้าของร้านหน้าตาดีอยู่ข้างหลังมาง่ายนิดเดียวนะจ๊ะเอาเป็นว่านะคะต้องขอบคุณมากเลยวันนี้เราสองคนขอตัวไปสนุกกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับบาย